กวีเปิดไมค์ไว้เลยนะอ้าวกวีจำได้ไหมตรงนี้นะเป็นการทบทวนนะเรื่องของการเขียนรหัสลำลองหรือที่เรียกว่าการเขียนรหัสลำลองนั้นนะเวลาเขาจะเขียนโปรแกรมเนี่ยเขาจะต้องเขียนรหัสลำลองก่อนเสร็จแล้วเอารหัสลำลองนั้นไปเขียนโฟลชาร์ตเสร็จแล้วเอาโฟลชาร์ตเนี่ยไปเขียนเป็นโปรแกรมจำได้ไหมสถานการณ์ปัญหาตรงนี้เนี่ยกวีนะสถานการณ์ปัญหาที่หนึ่งการเขียนรหัสการเขียนอัลกอริทึมการบวกเลข2จำนวนทางแป้นพิมพ์การบวกเลข2จำนวนนั้นใช้เครื่องหมายอะไรก็ไก่บวกลบคูณหารใช้เครื่องหมายอะไรลูกข้อนี้ใช้เครื่องหมายอะไรโอเปอเรเตอร์อะไรบวกนะครับถูกต้องเห็นไหมโปรแกรมบวกเลขก็ใช้เครื่องหมายอะไรครับบวกบวกกี่จำนวนนะกี่จำนวนนะลูกกวีบวกกี่จำนวนนะลูก2จำนวนใช่ไหมครับบอกส่วนบวกทั้งหมด2จำนวนนะเขาเขียนอัลกอริทึมมาแล้วไว้ตรงนี้นี่เห็นไหมอัลกอริทึมมีทั้งหมดแล้วมีให้น้องหมดแล้วแต่ว่าการเขียนอัลกอริทึมตรงนี้ถูกไหมกวีถูกไหมที่วงกลมเนี่ยถูกแต่มันสลับกันเท่านั้นเองใช่ไหมครับมันสลับกันน้องจะต้องเอาอัลกอริทึมข้อนี้ตรงเนี้ยนะไปเขียนไว้ตรงนี้ใหม่เป็นอัลกอริทึมที่ถูกต้องนะเอาละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียนด้วยกันนะพร้อมหรือยังกวีการเขียนอัลกอริทึมอัลกอริทึมคือนะเคยร้องไว้แล้วอัลกอริทึมคือกระบวนการแก้ไขปัญหานะการแก้ไขปัญหานั้นจะใช้อะไรนะในการมาแก้ไขปัญหานั่นก็คือนี่รหัสลำลองเริ่มต้นเสร็จสุดท้ายต้องเป็นอะไรสุดท้ายเป็นจบจบนะจบเราจะเขียนอะไรก่อนดีนะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์นั้นจำไว้เลยกวีมีคำว่า input นะ input ก็คือรับนะ input process เสร็จแล้ว output นะ output input process output นี่คือกระบวนการทางคอมพิวเตอร์เราเริ่มต้นแล้วเราทำอะไรต่อไปดีรับค่า x รับค่า x ถูกต้องเก่งมากรับค่า x เสร็จแล้วรับค่าอะไรดีรับค่า y ครับรับค่า y พอรับเสร็จเห็นไหมมันตรงกับคำว่า input เห็นไหมรับเสร็จแล้วจะต้องไปทำการคำนวณตรงกับเนี่ยกระบวนการทางคอมพิวเตอร์คือ process นะรับแล้วเสร็จแล้วทำอะไรดีคำนวณครับคำนวณด้วยนะซ้ำเท่ากับ x บวก y คำนวณเสร็จแล้วทำอะไรต่อไปดีกวีนี่เอาเก่งมากแสดงผลนะแสดงผลนี่ทบทวนนะนี่ทบทวนนะแสดงผลทางจอภาพด้วยค่าอะไรนะด้วยค่าอะไรนะซัมพอหลังจากที่เราเขียนรหัสลำลองตรงนี้เรียบร้อยแล้วน้องจะต้องเอารหัสลำลองนี้ไปเขียนเป็นโฟลชาร์ตตรงนี้โอ้โหนะเอาละเริ่มต้นเราน้องก็เอามาเขียนนี่เริ่มต้นเห็นไหมเทคนิคง่ายๆจำสัญลักษณ์โฟลชาร์ตให้ดีๆจำสัญลักษณ์โฟลชาร์ตให้ดีๆว่าเริ่มสัญลักษณ์เป็นแบบไหนนะเริ่มต้นเสร็จแล้วตรงนี้ก็เป็นอะไรลูกจบถ้ารับค่าลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะรับนี่รับรับค่า x เสร็จแล้วตรงนี้รับค่าอะไรดีรับค่า y สี่เหลี่ยมพื้นผ้าจะต้องเป็นกระบวนการคำอะไรนะคำนวณเอาตรงไหนมาเขียนตรงนี้ไงตรงนี้คำนวณซ้ำเท่ากับอะไรนะ x บวก x บวก y เสร็จแล้วการเซลักโฟชาร์ตคือแสดงนะแสดงค่าอะไรดูนี่แสดงค่าอะไรนี่ค่าซ้ำแสดงค่าซ้ำแสดงค่าซ้ำเรียบร้อยต่อไปข้อ2โอ้ข้อ2นะข้อ2ต้องการเขียนอัลกอริทึมโปรแกรมหาผลต่างนะโปรแกรมหาผลต่างของตัวเลข2จำนวนทางแป้นพิมพ์แล้วแสดงผลที่จอภาพให้เริ่มเก่งมากเริ่มต้นอันสุดท้ายจบครับเก่งมาก
เริ่มแล้วทำอะไรดีอีกดีรับค่าครับรับค่ารับค่าอะไรลูกรับค่า x และรับค่าอะไร y ครับรับค่า x และรับค่า y รับเสร็จแล้วไปทำอะไรคำนวณครับคำนวณด้วยนะ3เท่ากับอะไร x ลบ y ครับเก่งมาก3เท่ากับ x ลบ y เท่ากับ x ลบ y เสร็จแล้วคำนวณเสร็จแล้วไปทำอะไรแสดงผลครับเก่งมากแสดงผลทางจอภาพด้วยค่าอะไรนกค่า3ค่า3มันตรงกับกระบวนการทางคอมพิวเตอร์คือ1 in นะ input เสร็จแล้วทำอะไรนะ flow อะไรนะ flow process แล้วเอาอะไรนะ output จำไม่ได้นะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์มี input process output input ก็คือรับเห็นไหมรับเนี่ย process คืออะไร process คือคำนวณเนี่ย output คืออะไรแสดงเนี่ยอันนี้ตรงกับกระบวนการทางคอมพิวเตอร์คือ input process และ output นะเอาละตอนนี้ชิ้นแรกชิ้นที่หนึ่งเริ่มครับเริ่มชิ้นที่ห้าจบชิ้นที่สองรับค่าครับรับค่า x และรับค่าอะไรนะ y ครับชิ้นที่สองชิ้นที่สามเสร็จแล้วคำว่าคำนวณสามเท่ากับ x บวก y ตรงนี้เราสามารถเขียนย่ออย่างนี้เลยนะเขียนย่อได้อย่างนี้เลยชิ้นที่4แสดงผลครับค่าอะไรค่า3ครับค่า3เขียนย่อได้อย่างนี้เลยเอาตัวแปรมาเขียนได้เลยเพราะอะไรเพราะคำว่าแสดงผลก็คือสัญลักษณ์โฟชาร์ตแบบดินสอคำนวณสัญลักษณ์ของโฟชาร์ตก็คือสี่เหลี่ยมเนี่ยแทนค่าไปเลยเนาะแบบนี้ได้เลยไม่ต้องเขียนเป็นภาษาไทยเขียนเป็นชื่อตัวแปรเข้าไปได้เลยนะเอาละเคลียร์ไหมเคลียร์เรียบร้อยอ่ะจบเรียบร้อยนะเดี๋ยวครูจะตัดคลิปทั้งหมดเนี่ยไปไว้ใน Facebook ด้วยเพื่อให้นักเรียนรีรันเปิดดูอีกรอบนึงเนาะโอเคนะโอเคไหมกวีบ๊ายบาย